สวัสดีค่ะฟนฟนฟรีสไตล์ค่ะมาเลาะตลาดช่วงเย็นนะคะวันนี้พามาชมร้านผลไม้นะคะว่าช่วงนี้นะคะฤดูนี้มีผลไม้อะไรบ้างนะคะก็วันนี้จะพามาชมร้านน้องบอลนะคะไปค่ะตามฟนฟนไปเลยค่ะก็จะมีลูกค้าเดินผ่านสักครู่นะคะก็จะหลีกทางให้ลูกค้านะคะสะดวกในการเดินนะคะก็อันนี้สับปะรดนะคะสับปะรดผู้แลนะคะหวานกรอบค่ะสีเหลืองนะคะโอ้โหอารามมากเลยค่ะสีเหลืองน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนะคะใส่แพ็กเกจไว้อย่างดีนะคะนี่อันนี้อย่างเปิดถุงก็จิ้มรับประทานได้เลยนะคะร้านน้องบอลเขาก็จะมีขนมหวานด้วยนะคะนอกจากผลไม้แล้วนะคะเป็นผลไม้แต่ว่าใส่ถุงจัดไว้นะคะแล้วช่องแตงไทยนะคะนี่ค่ะน้ำกะทิค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยลอดช่องสาคูค่ะสีแดงๆนะคะมีเม็ดสาคูสีแดงๆนะคะลอดช่องนี่ค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะราคาก็ขนมหวานนะคะฝักบัวเหรอคะชุดละ20บาทนะคะฝักบัวหมดแล้วพี่ฝักบัวอ๋อมีฝักบัวด้วยแต่ว่าขายดีหมดแล้วนะคะค่ะราคาชุดละ20นะคะขนมหวานนี่เจ้าของร้านนะคะน้องบอลนะคะมีเฉาก้วยด้วยนะคะเฉาก้วยแล้วก็ทับทิมกรอบปะคะทับทิมกรอบนะคะโอ้โหดูสิคะนี่น่ารับประทานนะคะขายช่วงเย็นๆนะคะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะแวะเวียนมาอุดหนุนได้นะคะหน้านี้ก็จะมีมันแก้วด้วยนะคะพ่อค้านะคะพ่อค้าหนุ่ม2คนนะคะเริ่มทำหน้าที่นะคะสับปะรดราคาถุงละ40บาทนะคะใส่ถุงไว้นี่น่าจะ20นะคะน่าจะครึ่งราคานะคะส่วนในถุงที่มัดถุงก็40บาทค่ะชมบรรยากาศนะคะสดๆใหม่ๆนะคะลูกค้าเข้าร้านนะคะตอนลูกค้าเข้าร้านก็ต้องหลบลูกค้าหน่อยนะคะนี่นะคะมันแก้วค่ะมันแก้วนี่นะคะหน้านี้เริ่มออกแล้วนะคะมันแก้วค่ะหวานกรอบนะคะแล้วก็มีทางด้านนี้ก็จะมีอะโวคาโดค่ะก็จะเหลืออยู่เท่านี้นะคะทั้งกระบะนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ชมนะคะอะโวคาโดค่ะจากเต็มกระบะก็เหลือเท่านี้ค่ะราคาอะโวคาโดพื้นเมืองนะคะโลละ50บาทค่ะ
แวะเวียนมาอุดหนุนน้องบอลได้นะคะตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะโอโวคาโดลูกสวยๆเลยค่ะพันนี้ก็คือพันพื้นเมืองนะคะพี่พูดถูกไหมคะน้องบอลพันพื้นเมืองเนาะจ้ามันแก้วมีพันไหมคะอันนี้เอามาจากจังหวัดมันแก้วอ๋อมันแก้วนครพนมนะคะนี่นะคะมันแก้วนครพนมนะคะมาอยู่ที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะหวานกรอบแน่เลยค่ะเดี๋ยวต้องลองซื้อไปชิมนะคะแต่น่าจะหวานกรอบดีค่ะทำพริกเกลือจิ้มนะคะแซ่บๆเลยค่ะขนมหวานก็มีนะคะก็มีหลายอย่างให้เลือกนะคะพ่อค้า2คนนะคะช่วยกันนะคะน้องบอลแล้วมาขายทุกวันไหมคะเนี่ยไม่ได้มาทุกวันนะคะมาวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์เหรอคะก็3วันนี้นะคะจันทร์อังคารศุกร์นะคะพบกับร้านน้องบอลได้นะคะตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะผลไม้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะคะแล้วแต่ว่าหน้าอะไรก็น้องบอลก็จะนำมาขึ้นร้านนะคะนี่ค่ะสับปะรดภูแลคลิปนี้โฟนฟรีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ